โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่20สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่10โมง48นาทีนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดแก้คืนที่ผมขาดทุนหนักไป2วันก่อนหน้านู้นนะครับนี่เห็นไหมฮะก็2วันก่อนหน้านู้นเนี่ยผมขาดทุนหนักไปเท่าไหร่นะครับผมขาดทุนรวมไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณนี่เลยนะครับ 1,325 เหรียญนะฮะทุกคนตีเป็น 1,400 เหรียญนะคือขาดทุนไปหนักมากนะครับ2วันก่อนหน้านู้นนะก็ไหนๆวันนี้ก็มีเวลาว่างเยอะแล้วนะครับก็เลยว่าตั้งใจว่าจะมาเทรดแก้คืน 1,400 เหรียญที่ขาดทุนไปใน2วันก่อนหน้านู้นเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับผมจะทำได้ไหมจะกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้หรือเปล่าหรือจะขาดทุนเพิ่มไปอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็วันนี้อย่างน้อยแล้วกันนะเดี๋ยวตั้งเป้าหมายเล็กเอาไว้ก่อนแล้วกันครับอย่างน้อยวันนี้ถ้าไม่ไปถึง 1,400 เหรียญ นะครับก็ขอได้คืนมาสัก400เหรียญก่อนก็ยังดีนะครับก็ตั้งเป้าหมายเล็กเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าวันนี้เผื่อกราฟมันไม่ให้ตลาดมันไม่ไหวแล้วแบบมันเทรดไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างน้อยวันนี้ขอให้ได้กำไร400เหรียญก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็มาดูกันวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ป่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับจะออกมาหล่อเท่หรือจะขาดทุนเพิ่มดูกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้แรกนะครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคครับสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่ในกราฟปัจจุบันนี้นะครับภาพใหญ่คือเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับนี่นะล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันที่ใกล้จะกลับตัวลงนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับลิทพันก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับทุกคนต้องพูดเลยฮะโอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับไม้นี้เทรดไม่ยากนะครับง่ายเลยนะค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแรงขายมีเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นแอคชั่นมาตรฐานแล้วกันนะครับเจอจังหวะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เข้า 100% อยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะวันนี้เนี่ยผมจะเทรดที่ไม้ละขั้นต่ำที่200เหรียญ นะครับทุกคนเพื่อที่ว่าวันนี้เป้าหมายเราใหญ่เนาะเราก็จะได้มีโอกาสไปถึงเป้าหมายเราได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยขยับจากปกติที่เทรดไม้ละ100เหรียญเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไม้ละ200เหรียญ นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญ นะครับมาเป็น 1,164 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้นะครับเราทำกำไรมาได้ที่นี่นะครับ164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับก็ขาดอีก236เหรียญ นะครับเราก็จะทำกำไรได้ถึง400เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำของเราในวันนี้แล้วนะครับก็โอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับในไม้ที่2นะครับ
อ๋อแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามก่อนนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะมากนะครับว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แบบว่ามาทำคลิปบันทึกการเทรดที่เป็นเดย์เทรดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่นะครับเหตุผลที่ผมไม่ทำคลิปเพราะว่าผมไปไลฟ์สดแทนนะทุกคนไปไลฟ์เทรดแทนนะครับคือเนี่ยเห็นไหมที่ผมจดบันทึกเอาไว้เนี่ยอันไหนที่มันเขียนว่าไลฟ์ก็คืออันนี้ผมไปไลฟ์เทรดในเนี่ยเทรดในช่อง YouTube ช่องนี้แหละนะครับผมมาไลฟ์เทรดในช่องของผมนี้มันง่ายกว่านะทุกคนมันไม่ต้องตัดคลิปอ่ะมันไลฟ์ปุ๊บก็คือไลฟ์เสร็จแล้วมันก็คืออัปโหลดลง YouTube ให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คือมันสะดวกกว่านั่นเองนะผมก็เลยไปไลฟ์สดแทนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทำคลิปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่มาร์คพี่บางทีแบบมันไม่ทันไลฟ์สดอ่ะไม่ทันดูไลฟ์ตอนเย็นใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเอ้ยวันนั้นก็พลาดแบบไปดูย้อนหลังบางทีมันก็ไม่สนุกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เออแบบอยากจะให้แบบทำเป็นคลิปออกมาบ้างหน่อยได้ไหมเอออย่างน้อยแบบรู้สึกเหมือนได้ดูพร้อมๆกันกับคนอื่นมันก็ได้สนุกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแบ่งเวลามาแบบว่าวันไหนผมเทรดเองได้อ่ะผมก็จะมาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเออก็เดี๋ยวจะแบ่งเวลามาบ้างแล้วกันนะครับโอเคเนาะเอออันนี้ขอโทษด้วยนะครับผมใช้คำว่ามันไลฟ์สดมันง่ายกว่าก็เลยไปติดแค่ไลฟ์สดเกินไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะค่อยๆทำออกมานะประมาณนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่2นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับมันที่จริงมันก็ไม่ได้สั้นมากนะมันก็ยังถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับก็นี่นะครับในภาพระยะกลางตอนนี้นะกราฟกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆจะไปเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดกลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้จบช้านะไปแบบโอ้โหลุ้นระทึกมากนี่นะครับเมื่อกี้เราเข้าเทรดเราได้โพซิชั่นประมาณตรงนี้นะครับตรงราคาปิดของกราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะแล้วก็นี่นะครับเรามาจบชนะตรงนี้พอดีนะโอ้โหคือถ้ากราฟมันไม่กระโดดลงมาเนี่ยเราไม่ชนะนะครับไม่ผมบอกเลยว่าไม้นี้เรามาแบบฟุกมากนะครับใช้คำว่าฟุกเลยนะไม้นี้ความจริงเราอาจจะควรจะต้องแพ้ด้วยซ้ำนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับ very good อยู่ยัง very good อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ไม้ที่2ของเราจบชนะนะครับพอร์ตของเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,328 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่328เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ประพูดนะฮะเปิดมา2ไม้แรกเราเข้มๆเลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันนะครับก็ตอนนี้เราขาดอีก62เหรียญ นะครับทุกคนเราจะได้กำไรถึง400เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำของเราในวันนี้นะครับโอเคก็ไม้ที่3มาดูกันว่าผลงานที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคอุ๊ยได้โพซิชั่นไม่สวยเลยนะครับเราเข้าออเดอร์เทรดลงนะแล้วราคาดีดกลับตอนจบนะครับแล้วมันวิ่งขึ้นไปนู่นนะฮะสงสัยลางไม่ดีแล้วไม้ที่3นี้มีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะครับแบบนี้นะโอเคครับไม่เป็นไรก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกันกับไม้ที่2เลยนะครับเพราะว่านี้เราอยู่ในกราฟเดียวกันนะทุกคนก็นี่นะครับในภาพระยะกลางตอนนี้กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาไม่ใช่ตามภาพระยะกลางนั่นแหละนะครับที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลง
เส้นสโตนะครับก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอสนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับนี่นะราคากลับตัวลงมาแบบยาวเลยนะครับถึงแม้เราได้โพซิชันไม่สวยแต่ว่าโดยรวมเราวิเคราะห์ได้ดีนะครับโอ้โหแรงขายมีเยอะจริงๆนะกราฟก็กลับตัวลงมาอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนตบมือเลยฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 1,492 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่492เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือเลยฮะปรบมือรอบ2นะฮะและในคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยผมปรบมือหลายรอบมากแล้วนะครับก็โอเคนะถือว่ากู๊ดเลยนะครับตอนนี้เราเทรดมา3ไม้เราชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำกำไรมาได้ถึง400เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำที่เราตั้งเอาไว้ในวันนี้แล้วนะครับวู้วเลยกู๊ดมากนะครับโอเคก็ตอนนี้กำไรรวมเราได้มา492เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ908เหรียญ นะครับประมาณ908เหรียญ นะเราจะทำกำไรได้ถึง 1,400 เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับชื่นใจ โอเคก็ปาเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่4นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง33นาทีนะครับตอนนี้34แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าหลายๆกราฟเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนเทรดต่อไม่ได้นะครับโอ้โหตั้งแต่จบไม้ที่3มานะครับผมก็ไม่ได้เทรดต่อเลยนะครับกราฟมันเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วก็วิ่งนิ่งหนองนิ่งหนองแบบเนี้ยมาตลอดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่นั่งดูกราฟนะครับเมื่อกี้แล้วก็มีแวบออกไปทำอะไรอย่างอื่นมานิดหน่อยด้วยนะครับก็ตอนนี้กราฟก็ยังไม่หลุดออกจากไซด์เวย์เลยนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตหยุดเทรดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดกันเลยแล้วกันนะครับมันไม่ไหวเลยจริงๆนะครับกราฟมันเป็นไซด์เวย์นะผมเทรดในไซด์เวย์ไม่เก่งนะครับอ่ะโอเคครับนี่นะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับทุกคนชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับก็วินเรทวันนี้ 100% นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ทำกำไรมาได้ที่492เหรียญ นะครับเดี๋ยวจดบันทึกเข้าไปก่อนนะครับ492โอเคนี่นะครับสำหรับ492เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ 17,500 บาทกับ69สตางค์นะครับโอ้โหเลขเป๊ะเลยนะครับ 17,500 เป๊ะๆเลยนะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 17,500 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ได้กำไรถึงตามเป้าขั้นต่ำนะครับแต่ว่าไปไม่ถึง 1,400 ตามเป้าหลักที่อยากจะไปให้ถึงนะครับแต่โอเคครับไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราทำดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็ตลาดไม่เป็นใจจริงๆนะมาเป็นไซด์เวย์ในช่วงที่แบบ จะตั้งใจเทรดพอดีนะครับก็ต้องยอมไปนะครับโอเคครับแต่ไม่เป็นไรนะโดยรวมผมว่าhappy ending นะครับถือว่ายังจบได้ดีนะแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็รุ่มๆดอนๆนะครับตอนนี้นะแต่ผมว่าเดี๋ยวค่อยๆเทรดนะครับมันก็คงจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอ๋อแล้วก็วันนี้ใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ผมเริ่มเทรดตอนเวลาประมาณ 10:00 นะครับทุกคนตอนนี้มันบ่าย 15:34 นะก็คือผ่านมาประมาณน่าจะเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็พนันตีเป็น3ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับก็นี่นะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไป3ชั่วโมงนะทุกคนก็จบกำไรมาได้นะครับแถมวันนี้เทรด3ไม้ชนะทั้ง3ไม้วินเรท 100% เลยด้วยนะครับอู้ very good มากนะครับโอเคครับก็นี่คือผลงานการเทรดของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้ทุกไม้ที่ผมเทรดไปนะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่
พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ดีครับบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.